大家好，欢迎同学们回到开心学汉语直播视频第732集。วันนี้ป๊อปปี้อยากจะมาสอนในหัวข้อก็คือรวมคำศัพท์ในร้านอาหารค่ะคือ饭馆常用语นะคะอันนี้นะสำหรับสายดื่มเลยนะคะต้องรู้จักนะ杯子แก้วน้ำ叫做杯子นะตัว子ต้องออกเสียงเบานะให้ดูพินิจชัดนะคะบางคนพูด杯子杯子不是你不是这样说的พอเราได้杯子了呢คราวนี้เวลาที่เราไปออเดอร์น้ำใช่ไหม是你点饮料的时候点饮料的时候服务员经常问你说แก้วใหญ่แก้วเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราจะได้รู้แก้วใหญ่นะแก้วใหญ่叫做大杯加五块钱大杯加五块钱来大杯เพิ่ม5บาทก็เป็นแก้วใหญ่加五块钱来打杯เพิ่มเงิน5บาทได้แก้วใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นแก้วเล็กเติมคำว่าเฉาไว้ด้านหน้าก็คือ small นะคะเล็กนั่นเองเฉาจะซื้อเล็กซื้อเฉาเป๊ะทีนี้แก้วกลางเรียกว่าอะไรนี่มันจะต้องแก้วกลางไหมแก้วกลางอะคือบางร้านมันก็จะแบบตาเป๊ะเฉาเป๊ะเลยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีแก้วกลางด้วยรู้ไหมอะเรียกว่าอะไรอะไม่ว่าหนูจะซื้อน้ำอาหารเสื้อผ้านะคะเราจะบอกเลยน้ำซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้านะคะมันจะมีไซส์ส่วนใหญ่มันจะมีไซส์ก็คือ S M L นะคะS M L ใช่ไหมคะก็จำไปเลยถ้าเป็น S small size นะคะ S ให้ใช้คำว่าเฉาเฉาตรงนี้ถ้าเกิดเป็น M ให้ใช้คำว่าจงจง Z H นะคะจงเหมือนจงกัวนะจงถ้าใหญ่ก็ใช้คำว่าต้าเข้าใจไหมใช้ต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไปเลยต้าจงเฉาเล็กกลางใหญ่ S M L นะคะแต่ว่าคนไทยจะพูด S M L ใช่ไหมคะเล็กกลางใหญ่แต่ว่าคนจีนจะนิยมพูดแบบใหญ่กลางเล็กจากใหญ่ไปเล็กไงต้าจงเฉาต้าจงเฉาเขาไม่นิยมพูดเฉาจงต้าความเคยชินการพูดคือต้าจงเฉานะคะเพราะฉะนั้นถ้าแก้วใหญ่นะคะตรงกลางระหว่างไหมครับใช่ค่ะจงก็จะประมาณนี้นะคะ